วัสดีค่ะพบกับกิฟต์นิชาภาธรรมวิไลค่ะวันนี้กิฟต์จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะ British Council ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการสนับสนุนหลักสูตรร่วมไทยอังกฤษเตรียมความพร้อมไทยสู่ศูนย์กลางการศึกษาระดับอาเซียนโดยจัดงานสัมมนา New Higher Education Opportunities in Thailandและพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ค่ะโดยงานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมงานสัมมนา New Higher Education Opportunities in Thailand ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรจัดโดย British Council พร้อมพูดคุยกับ30มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรถึงการสนับสนุนของรัฐบาลในการเปิดรับมหาวิทยาลัยต่างชาติพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดตั้งวิทยาเขตในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อกระตุ้นการแข่งขันและเตรียมความพร้อมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนค่ะสำหรับโครงการปีที่2นี้ก็เปิดรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจมาร่วมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ตุลาคม2560สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ